พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงพ่อวัดปากน้ำกันที่10ขันธ์5เป็นภาระอันหนัก29ธันวาคมพุทธศักราช2496นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ3หนภาราหะเวปัญจขันธาภาราหะโรจะปุคคโลภาราทานังทุกขังโลเกภารนิเขปนังสุขขังนิขิปิตวาคฤุงภารังอัญญังภารังอนาธิยะสมูลังตันหังอภุยหะนิชชาโตปรินิพพุโตติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงธรรมิกถาแก้ด้วยขันธ์เป็นภาระอันหนักตามวาระพระบาลีและคลี่ความเป็นสยามภาษาเพราะว่าเราท่านทั้งหลายเกิดมาหญิงชายทุกท่วนหน้าล้วนแต่แบกภาระขันธ์5ด้วยกันทั้งนั้นขันธ์5เป็นของหนักไม่ใช่ของเบาหนักอย่างไรหนักตั้งแต่อุบัติตั้งแต่อยู่ในท้องตั้งแต่เกิดในท้องมารดาหนักเรื่อยมานั่นบังคับให้มารดาผู้ทรงครรภ์นั้นหนักแล้วตัวเองก็หนักไปไหนไม่ค่อยไหวติดอยู่ในอู่มดลูกนั่นเองเจริญวัยวัฒนาเป็นลำดับลำดับไปเมื่อคลอดก็หนักถึงกับตายได้ถ้าว่าขันธ์ที่เกิดนั้นไม่ตายขันธ์ของมารดาที่ให้เกิดนั้นถึงกับตายลำบากยากแค้นนักหนักด้วยลำบากด้วยฝืดเคืองด้วยคับแค้นด้วยคับแคบด้วยลำบากทั้งนั้นขันธ์5เป็นของหนักจริงๆไม่ใช่ของเบาไปไหนก็ไปเร็วไม่ได้อุ้ยอ้ายเมื่อเจริญวัยวัฒนาเป็นลำดับแล้วก็ไปได้ด้วยตนของตนเองแต่ว่าเป็นกายหนักเหาะเหินเดินอากาศไม่ได้ไปเร็วไม่ได้ต้องไปตามกาลสมัยตามการของขันนั้นไม่ใช่หนักพอดีพอร้ายหนักกายต้องบริหารมากมายผู้เกิดมานั้นต้องบริหารขันห้านั้นด้วยต้องดูแลรักษาครั้นเจริญวัยวัฒนาตัวของตัวเมื่อหลุดจากมารดาบิดาบริหารรักษาแล้วตัวของตัวต้องรักษาตัวเองอีกตัวของตัวเองรักษาตัวเองก็ไม่ค่อยไหวบางคนถึงกับให้คนอื่นเขารักษาให้ต้องให้เขาใช้สอยไปต่างๆนานารักษาขันห้าของตัวไม่ได้ต้องบากบั่นตรากตรำมากมายในการเล่าเรียนศึกษากว่าจะรักษาขันห้าของตนเองได้จนกระทั่งรักษาขันห้าของตนเองได้พอรักษาขันห้าของตัวได้ขันห้าก็เก่าค่ำคร่าหนักเข้าขันห้าของตัวเองก็พยุงตัวเองไม่ไหวพยุงตัวไม่ไหวต้องอยู่กับที่ขยับได้บ้างไปโน่นมานี่ได้บ้างแต่หนักเข้าก็ลุกไม่ขึ้นหนักเข้าก็หมดลมอาสาสะปัสสาสะเข้าลงไปสี่คนนั่นแหละต้องหามสี่คนก็เต็มอึดเชียวนะมันหนักขนาดนี้หนักอย่างโลกโลกไม่ใช่หนักอย่างธรรมธรรมหนักอย่างทางธรรมหนักนั่นลึกซึ้งแบกขันทั้งห้านำขันทั้งห้าไปมากมายนักในมนุษย์โลกนี้แบกขันทั้งห้าไปมากมายนักภาระคือขันห้านี้หนักไม่ใช่หนักแต่ในมนุษย์โลกนี้ไปเกิดเป็นเทวดาก็หนักอีกไปเกิดเป็นพรหมก็หนักอีกไปเกิดเป็นอรูปพรหมก็หนักอีกหนักทั้งนั้นไม่ใช่เบาถ้าไปเกิดเป็นสัตว์นรกหนักขึ้นไปกว่านั้นอีกในสันชีพกาลสุตตะสังคาตะโรลุพนะมหาโรลุพนะตาปะมหาตาปะอเวจีหนักขึ้นไปกว่านั้นหรือไปเกิดในบริวารนรกรวมนรก456ขุมขุมใดขุมหนึ่งหรือไปเกิดเป็นเปรตก็หนักขึ้นไปอีกเหมือนกันไปเกิดเป็นอสุรกายก็หนักขึ้นอีกเหมือนกันไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็หนักอีกเหมือนกัน
เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายก็หนักทั้งนั้นขันธ์ห้านี่เป็นของหนักท่านจึงได้ยืนยันตามพระบาลีว่าพาราหะเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักพาระหะโรจะปุคคโลบุคคลผู้นำขันธ์ห้าที่หนักนั้นไปพาราธานังทุกขังโลเกการถือมั่นในเบญจขันธ์ทั้งห้านั้นหนักเป็นทุกข์ในโลกภารนิเขปนังสุขขังสละขันห้าปล่อยขันห้าวางขันห้าทิ้งขันห้าเสียได้เป็นสุขนิขิปิตวาครุงภารังการทิ้งภาระที่หนักอันนั้นเสียได้แล้วอันยังภารังอนาธิยะไม่ถือเอาของหนักอื่นอีกต่อไปสมุลังตันหังอับพุยหะชื่อว่าเป็นผู้ถอนตัณหาทั้งรากได้นิชชาโตปรินิพพุโตหมดกระหายไปนิพพานได้หมดกระหายหมดร้อนหมดกระวนกระวายไปนิพพานได้ให้ทิ้งขันห้าเสียทิ้งขันห้าเสียได้แล้วได้ชื่อว่าถอนตัณหาทั้งรากได้นี้เป็นตัวสำคัญให้รู้จักดังนี้เราจำเป็นอยู่แล้วจะต้องวางต้องทิ้งขันห้านี่ถึงไม่ทิ้งเราก็ต้องทิ้งใครล่ะจะไม่ทิ้งได้ถ้าไม่ทิ้งแก่เข้าแก่เข้าถึงเวลาก็ตายจะเอาไปได้หรือขันห้าน่ะคนเดียวก็เอาไปไม่ได้หมดทั้งสากลโลกขันห้าของตัวเอาไปไม่ได้ขันห้าของสามีภรรยากันล่ะเอาไปไม่ได้แต่ของตัวเอาไปไม่ได้แล้วนี่จะเอาของคนอื่นไปอย่างไรล่ะเอาของลูกไปบ้างไม่ได้หรือไม่ได้แต่ของตัวก็ยังเอาไปไม่ได้จะเอาของลูกไปได้อย่างไรพี่น้องวงวานหวานเครือจะเอาไปบ้างไม่ได้หรือเอาไปไม่ได้ต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปต่างคนต่างตายต่างคนต่างเกิดตายตายคนเดียวเกิดเกิดคนเดียวเราอยู่คนเดียวน่ะนี่น่ะไม่ได้อยู่หลายคนนะอยู่กี่คนก็ช่างตายไปด้วยกันไม่ได้เกิดคนเดียวตายคนเดียวทั้งนั้นก็แฝดกันมาไม่ใช่ด้วยกันดอกหรือจะแฝดหรือจะติดกันอย่างไรก็ตามเถอะคนละจิตคนละใจทั้งนั้นต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปต่างคนต่างตายต่างคนต่างเกิดเมื่อรู้ชัดดังนี้วิธีจะละขันห้าถอดขันห้าทิ้งวิธีจะถอดสระขันห้าวางขันห้านั้นต้องเป็นผู้ตั้งอยู่ในสังวรกถาที่จะตั้งอยู่ในสังวรกถาได้ต้องอาศัยมีความรู้ความเห็นแยบคายเห็นแยบคายอย่างไรรู้เห็นแยบคายความยินดีในรูปในอารมณ์นั้นๆต้องปล่อยวางต้องละต้องทิ้งความยินดีในอารมณ์นั้นๆถ้ายังยึดความยินดีในอารมณ์อยู่ปล่อยขันห้าไม่ได้การยึดอารมณ์ยินดีในอารมณ์ท่านยกเป็นตำรับตำราไว้เป็นเนติแบบแผนเป็นภาษามคตว่าสุภานุปัสสิงวิหรันตังอินทริเยสุอสังวุตตังโภชนัมหิอมัตตัญยุงกุสีตังหีนวีริยังตังเวปัสหติมาโรวาโตรุกขังวะทุพพลังแปลเป็นสยามภาษาว่าผู้ที่เห็นอารมณ์งามสุภานุปัสสิงผู้ที่เห็นอารมณ์งามรูปารมณ์ก็ดีสัทธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์โพธัพพารมณ์ผู้เห็นอารมณ์งามรูปเสียงกลิ่นรสโพธัพพะธรรมารมณ์นั่นแหละเรียกว่าสุภานุปัสสิงผู้เห็นอารมณ์งามอยู่ไม่สำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารมีความเกียจคร้านกุสีตัง
จมอยู่ในอาการอันบัณฑิตพึงเกลียดหีนวิริยังมีความเพียรเลวทรามตังเวปสหัตติมาโรมารย่อมประหารบุคคลผู้นั้นได้วาโตรุกขังวะทุพพลังเหมือนลมประหารต้นไม้อันมีกำลังทุพพลภาพได้ฉันนั้นนี้พระคาถาต้นคาถาสองรองลงไปอสุภานุปัสสิงวิหรันตังอินทริเยสุสุสังวุตตังโภชนัมหิจะมัตตัญยงสัทธังอรัตถวีริยังตังเวนับปัสหัตติมาโรวาโตเสลังวะปัปปตังผู้ที่เห็นอารมณ์อันไม่งามสำรวมดีในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารหรือโภชนาหารมีความเชื่อปรารภความเพียรอยู่มารย่อมประหารบุคคลผู้นั้นไม่ได้เหมือนอย่างลมประหารภูเขาอันล้วนแล้วด้วยศิลาขยื่นไม่ได้ฉันนั้นจักขุนาสังวโรสาธุสาธุโสเตนะสังวโรคาเนนะสังวโรสาธุสาธุชิวหายะสังวโรกาเยนะสังวโรสาธุสาธุวาจายะสังวโรมนัสสาสังวโรสาธุสาธุสัพพัทธะสังวโรสัพพัทธะสังวุตโตภิกขุสัพพทุกขาปมุจจติแปลเนื้อความว่าสำรวมตาได้ยังประโยชน์ให้สำเร็จสำรวมหูได้ยังประโยชน์ให้สำเร็จสำรวมจมูกได้ยังประโยชน์ให้สำเร็จสำรวมลิ้นได้ยังประโยชน์ให้สำเร็จสำรวมกายได้ยังประโยชน์ให้สำเร็จสำรวมวาจาได้ยังประโยชน์ให้สำเร็จสำรวมใจได้ยังประโยชน์ให้สำเร็จสำรวมในที่ทั้งหมดปรากฏว่ายังประโยชน์ให้สำเร็จโดยแท้ผู้ศึกษาธรรมวินัยเป็นผู้สำรวมแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายในอินทรีย์ทั้งสิ้นเมื่อสำรวมได้เช่นนี้ตัดสินว่าสัพพทุกขาปมุจจติย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงไปด้วยประการดังนี้นี่สังวรกถาแสดงการสำรวมแต่ว่าที่กล่าวมานี้ตามวาระพระบาลีคลี่ความเป็นสยามภาษาถ้าจะอธิบายขยายความในการที่ปล่อยขันธ์ห้าเป็นลำดับไปขันธ์ทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราแบกเป็นภาระหนักอยู่ในบัดนี้แล้วอวดดีด้วยนะภาระของตัวหนักพออยู่แล้วยังอวดดีไปแบกภาระของคนอื่นเขาเข้าอีกด้วยเอากันละตรงนี้อวดดีแบกภาระของคนอื่นเข้าด้วยไม่ใช่แบกน้อยด้วยบางคนแบกหลายๆขันธ์แอบไปแบกเข้า5ขันธ์อีกแล้วหญิงก็ดีชายก็ดีแอบไปแบกเข้าอีก5ขันธ์แล้วรวมของตัวเข้าเป็น10ขันธ์แล้วหนักเข้าก็หลุดออกมาอีก5ขันธ์เป็น15ขันธ์แล้วแบกเอาไปแบกเข้าไปเหอะเอาหนักเข้าหนักเข้าหลุดออกมาอีก5ขันธ์แล้วเป็น20ขันธ์แล้วนานๆหลายๆปีเข้าหลุดออกมาอีก5ขันธ์แล้วเป็น25ขันธ์นานๆหลุดออกมาอีก5ขันธ์แล้วอ้าวเป็น30ขันธ์ดังนี้แหละบางคนแบกถึง40 50 60 70 80 90บางคนถึง100ขันธ์สมภารแบกตั้งพันขันธ์เชียวนาไม่ใช่น้อยๆนั่นอวดดีละถ้าอวดดีอย่างนี้ต้องหนักมากเขาจึงได้ชื่อว่าสมภารสัมภาระแปลว่าหนักพร้อมหนักรอบตัวพ่อบ้านแม่บ้านพ่อครัวแม่ครัวก็เหมือนกันหนักใหญ่อีกเหมือนกันหนักรอบตัวอีกเหมือนกันเพราะแบกขันทั้งนั้นนี่ทุกข์ยากลำบากกันหนักหนาทีเดียว
พราะแบกขันเหล่านี้แหละต้องปลูกบ้านเป็นหย่อมๆเป็นหลังเป็นพืชไปนั่นเพราะอะไรบริหารขันแบกขันทั้งนั้นแบกภาระที่หนักทั้งนั้นไม่ใช่เล็กน้อยไม่ใช่พอดีพอร้ายเพราะเหตุดังนั้นการแบกภาระของหนักนี่แหละถ้าว่าปล่อยไม่ได้วางไม่ได้ละก็เป็นทุกข์หนักทีเดียวบุคคลผู้แบกของหนักไปบุคคลผู้แบกขันห้าที่หนักไปถ้าว่าปล่อยวางขันห้าไม่ได้ก็เป็นทุกข์แท้ๆถ้าปล่อยวางขันห้าเสียได้ก็เป็นสุขแท้ๆเหมือนกันตรงกันข้ามอย่างนี้แต่ว่าวิธีปล่อยขันห้าไม่ใช่ของเล็กน้อยไม่ใช่เป็นของปล่อยง่ายถ้าปล่อยไม่ได้ก็เป็นทุกข์ปล่อยได้ก็เป็นสุขแต่ขันห้าจริงๆเราก็ไม่รู้จักมันเสียแล้วนะปล่อยมันอย่างไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน่ะเอาเถอะแก่เท่าอยู่วัดอยู่วาไปตามกันบวชแล้วก็ตามไม่บวชก็ตามถามจริงๆเถอะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจริงๆน่ะคืออะไรเอาละอึกอักกันทีเดียวไม่เข้าใจตัวของตัวแท้ๆไม่เข้าใจรูปน่ะคือร่างกายประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟผสมกันอยู่นี้ถ้าว่าแยกออกไปก็เป็น28มหาภูตรูป4อุปทายรูป24เป็นรูป28ประการดังนี้นี่แหละมีรูปเท่านี้เป็นเบญจขันธ์นี้รูป28เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามขันธ์4โดยย่อสังขาร3วิญญาณ6เวทนาความรู้สึกสัญญาความจำสังขารความคิดวิญญาณความรู้เป็นดวงสีต่างๆกันส่วนเวทนาก็เป็นดวงถ้าสุขเวทนาก็ใสถ้าทุกขเวทนาก็ขุ่นดังนี้เป็นดวงดังนี้สัญญาความจำก็เป็นดวงเหมือนกันเป็นดวงต่างกันดีชั่วหยาบละเอียดเลวประณีตสังขารความคิดดีคิดชั่วคิดไม่ดีไม่ชั่วนี่ก็เป็นอีกดวงเหมือนกันวิญญาณความรู้ก็เป็นดวงอีกเหมือนกันต้องรู้จักพวกนี้ให้เห็นพวกนี้เสียก่อนให้เห็นขันธ์ทั้งห้าเสียก่อนให้เป็นปฏิบัติที่แสดงแล้วนั่นเป็นปริยัติถ้าปฏิบัติต้องเห็นขันธ์ทั้งห้านั่นรูปเป็นดังนั้นโตเล็กเท่านั้นสันฐานอย่างนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเห็นเบญจขันธ์ทั้งห้าแล้วก็ดูความจริงของมันขันธ์ห้าเหล่านี้น่ะถ้าแม้ว่าขืนไปยึดถือมันเข้าแล้วก็เป็นทุกข์ท่านจึงได้วางตำรับตำราเอาไว้ว่าปัญจุปาทานขันธาทุกขายึดถือมั่นในเบญจขันธ์ห้านั่นเป็นทุกข์ถ้าหากว่าปล่อยเบญจขันธ์ห้าเสียได้ก็เป็นสุขแต่ว่าปล่อยไม่ใช่ได้ง่ายปล่อยไม่ได้ง่ายเหมือนอะไรปล่อยไม่เป็นถ้าปล่อยเป็นปล่อยได้ง่ายปล่อยไม่เป็นปล่อยได้ยากปล่อยไม่เป็นเหมือนอะไรเหมือนเด็กๆกำไฟเข้าไว้ยิ่งร้อนหนักเข้ายิ่งกำแน่นหนักเข้าร้องใจหายใจคว่ำก็ร้องไปปล่อยไม่เป็นคลายมือไม่เป็นฐานก้อนที่กำเข้าไว้น่ะเมื่อเด็กกำเอาเข้าไว้แล้วกำเสียดับเลยทีเดียวกำเสมิดทีเดียวมือก็ไหม้เข้าไปรูหนึ่งแล้วนั่นเพราะอะไรเด็กมันปล่อยถ่านไฟไม่เป็นปล่อยไม่เป็นหรือมันไม่ปล่อยปล่อยไม่เป็นจริงๆถ้าปล่อยเป็นมันก็ปล่อยเหมือนกันเหมือนพวกเรานี่แหละยึดมั่นเอาเบญจขันธ์ทั้งห้าเข้าไว้ปล่อยไม่เป็นไม่รู้จะปล่อยท่าไหนวางท่าไหนก็ไม่รู้วางไม่ออกปล่อยไม่ออก
ล่อยไม่เป็นวางไม่เป็นหรือปล่อยไม่ได้วางไม่ได้ไอ้ที่ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้อีกพวกหนึ่งไอ้ที่ปล่อยไม่เป็นน่ะพวกหนึ่งปล่อยไม่ได้วางไม่ได้น่ะรู้แล้วว่าปล่อยเท่านั้นวางเท่านั้นไม่ยอมปล่อยไม่อยากปล่อยเพราะอะไรเสียดายมันนั่นอีกพวกหนึ่งไม่อยากปล่อยขันห้าอยากจะได้ขันห้าให้มากขึ้นนั่นพวกหนึ่งไอ้ที่ปล่อยไม่เป็นน่ะพวกหนึ่งไม่ได้เล่าเรียนศึกษาไม่ได้ฟังธรรมของสัตบุรุษไม่ได้ฝึกฝนใจในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้ฝึกฝนใจในธรรมของพระพุทธเจ้าไอ้พวกนั้นปล่อยไม่เป็นไอ้พวกที่ได้ฟังแล้วจะปล่อยก็เป็นแต่ว่าเสียดายไม่ยอมปล่อยอีกพวกหนึ่งตั้งใจปล่อยจริงๆแต่ปล่อยไม่ได้ไอ้ที่ไม่อยากปล่อยน่ะเหมือนอะไรล่ะเหมือนพรานวางเบ็ดเมื่อปลาติดเบ็ดแล้วถ้าปลาตัวเล็กๆพอจะปลดปล่อยได้ถ้าปลาถึงขนาดเข้าปล่อยไม่ได้เสียดายต้องใส่เรือของตัวไปไอ้อยากปล่อยแต่ปล่อยไม่ได้น่ะเหมือนอะไรเหมือนนกติดแล้วอยากปล่อยแต่เครื่องติดมันมีเหมือนอะไรล่ะนี่แหละเหมือนอย่างเราครองเรือนอย่างนี้แหละอยากจะปล่อยมันแต่ว่าเครื่องติดมันมีเลยปล่อยไม่ได้เสียดายมันปล่อยไม่ได้มันติดอยู่ดังนั้นแหละปล่อยไม่ถนัดเพราะเหตุชะนี้แหละเบญจขันธ์ทั้งห้าไม่ใช่เป็นของพอดีพอร้ายต้องถอดกันไม่ถอดปล่อยไม่ได้วิธีถอดเบญจขันธ์เบื้องต้นต้องสำรวมที่จะสำรวมน่ะต้องพิจารณาเบญจขันธ์ทั้งห้าเสียก่อนว่าเป็นของไม่ดีไม่งามเป็นของไม่ดีไม่งามนะเป็นของหนักจริงๆนะรู้ว่าเป็นของหนักแล้วเมื่อเห็นว่าหนักแล้วก็เริ่มต้นสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยทีเดียวสำรวมระวังไว้ตาหูจมูกลิ้นกายใจในเวลาที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มากระทบคอยระวังไว้สำรวมไว้ให้ดีเมื่อระวังให้ดีแล้วสละความยินดียินร้ายไม่ให้มากระทบไม่ให้ความชอบความไม่ชอบซึ่งเป็นกิเลสหยาบเข้ามากระทบได้สละเสียเมื่อสละเช่นนั้นถ้าว่าเกียจคร้านไม่ได้นะต้องหมั่นขยันทีเดียวต้องมีความเชื่อมั่นว่าปล่อยได้จริงแล้วขยันหมั่นเพียรจริงๆนั่นแหละจึงจะปล่อยได้ถ้าไม่สำรวมระวังปล่อยพลั้งเผลอละก็เหมือนดังคนเกียจคร้านมีปัญญาเลวทรามก็ต้องรัดรึงตรึงตราอยู่ในเบญจขันธ์ทั้งห้าก็บุคคลมีศรัทธามีความเพียรดีมีความเพียรหมั่นขยันกลั่นกล้านั่นแหละอาจจะปล่อยขันธ์ห้าได้ละแต่ว่าวิธีจะปล่อยท่านชี้แจงแสดงย่อยออกไปเป็นตำรับตำราออกไปเป็นส่วนๆให้เป็นตำรับตำราออกไปว่าจักขุณาสังวโรสาธุสำรวมตาได้ยังประโยชน์ให้สำเร็จยังประโยชน์ให้สำเร็จอย่างไรความติดมั่นในรูปารมณ์ก็ไม่มีสำรวมหูได้ยังประโยชน์ให้สำเร็จสำเร็จอย่างไรความติดมั่นในสัทธารมณ์ก็ไม่มีหยุดไปได้สำรวมจมูกได้ความติดมั่นถือมั่นในกลิ่นก็ไม่มีหลุดไปได้สำรวมในลิ้นได้ก็ไม่ติดในรสสำรวมในกายได้ความสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็หลุดไปยังประโยชน์ให้สำเร็จดังนี้เมื่อสำรวมกายได้สัมผัสก็หลุดไปสำรวมวาจาได้ที่จะมีโทษทางวาจาก็ไม่มีหลุดไปได้สำรวมใจได้
โทษทางใจก็ไม่มียังประโยชน์ให้สำเร็จเป็นชั้นๆไปดังนี้ความสำรวมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละทั้ง6อย่างสำรวมได้แล้วก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ทั้งหมดปรากฏว่าผู้ศึกษาพระธรรมวินัยต้องเป็นผู้มีหลักมีเกณฑ์อย่างนี้เมื่อมีหลักมีเกณฑ์อย่างนี้แล้วได้ชื่อว่าสำรวมดีในสิ่งทั้ง6ประการคือตาหูจมูกลิ้นกายใจสำรวมใจดีแล้วหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้จริงๆนะเขาทำกันอย่างไรต้องทำใจให้หยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางกายมนุษย์ที่เคยแสดงอยู่เสมอๆเข้า10เข้าศูนย์ให้ดีศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ใสบริสุทธิ์เท่าฟองไข่แดงของไก่พอหยุดนิ่งก็เข้ากลางของกลาง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 เป็นลำดับไปจนกระทั่งถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายมนุษย์หยาบหลุดหยุดอยู่ศูนย์กลางของธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ละเอียดถูกส่วนเข้ากลางของกลางหยุดเรื่อยไปถูกส่วนเข้าก็ถึงดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเข้าถึงกายทิพย์กายมนุษย์ละเอียดก็หลุดไปเข้าถึงกายทิพย์ละเอียดกายทิพย์หยาบก็หลุดไปเข้าถึงกายรูปพรหมกายทิพย์ละเอียดก็หลุดไปเข้าถึงกายรูปพรหมละเอียดกายรูปพรหมหยาบหลุดไปเข้าถึงกายอรูปพรหมกายรูปพรหมละเอียดหลุดไปเข้าถึงกายอรูปพรหมละเอียดกายอรูปพรหมหยาบหลุดไปเข้าถึงกายธรรมกายอรูปพรหมละเอียดหลุดไปนี่หลุดไป8กายแล้วเข้าถึงกายธรรมโคตรภูละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบก็หลุดไปเข้าถึงกายธรรมพระโสดาบันหยาบกายธรรมโคตรภูละเอียดหลุดไปเข้าถึงกายธรรมพระโสดาละเอียดกายพระโสดาหยาบก็หลุดไปเข้าถึงกายธรรมพระสกทาคาหยาบกายพระโสดาละเอียดก็หลุดไปเข้าถึงกายธรรมพระสกทาคาละเอียดกายพระสกทาคาหยาบก็หลุดไปเข้าถึงกายธรรมพระอนาคาหยาบกายพระสกทาคาละเอียดก็หลุดไปเข้าถึงกายธรรมพระอนาคาละเอียดกายพระอนาคาหยาบก็หลุดไปเข้าถึงกายพระอรหัตหยาบหรือพระอรหัตตมรรคกายพระอนาคาละเอียดก็หลุดไปเข้าถึงกายพระอรหัตละเอียดหรืออรหัตตผลกายพระอรหัตหยาบหรืออรหัตมรรคก็หลุดไปพอเข้าถึงอรหัตผลเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะเรียกว่าเข้าถึงวิราคธาตุวิราคธรรมจริงๆหลุดจากธรรมที่ปะปนด้วยกิเลสสราคธาตุสราคธรรมหลุดหมดเบญจขันธ์ทั้ง5ขันธ์5ของมนุษย์ขันธ์5ของกายมนุษย์ละเอียดเมื่อเข้าถึงกายทิพย์กายทิพย์ละเอียดแล้วก็หลุดขันธ์5ของกายทิพย์กายทิพย์ละเอียดเมื่อเข้าถึงกายรูปพรหมรูปพรหมละเอียดก็หลุดขันธ์5ของกายรูปพรหมรูปพรหมละเอียดเข้าถึงอรูปพรหมอรูปพรหมละเอียดก็หลุดหลุดหมดหลุดเป็นชั้นๆไปขันธ์5ของกายอรูปพรหมอรูปพรหมละเอียดถึงกายธรรมเสียแล้วก็หลุดถึงกายธรรมพระโสดาขันธ์5ของกายธรรมโคตรภูหยาบโคตรภูละเอียดหลุดเข้าถึงกายธรรมพระสกทาคาแล้วกายธรรมของโสดาละเอียดหลุด
เข้าถึงกายธรรมของพระอนาคาหยาบอนาคาละเอียดแล้วกายธรรมของพระสกทาคาหยาบสกทาคาละเอียดหลุดออกไปเช่นนี้เป็นชั้นๆเช่นนี้เรียกว่ารู้จักสำรวมถูกส่วนเข้าแล้วหลุดเป็นชั้นๆไปดังนี้เมื่อหลุดออกไปได้แล้วเห็นว่าหลุดจริงๆไม่ใช่หลุดเล่นๆถ้าว่าโดยย่อแล้วละก็พอถึงกายธรรมหยาบละเอียดเท่านั้นไปนิพพานได้แล้วแต่ว่าหลุดดังนี้เป็นตทังควิมุตติประเดี๋ยวก็กลับมาอีกพอหลุดแค่พระโสดานั่นเป็นโลกุตระข้ามขึ้นไปจากโลกได้แล้วเป็นอริยบุคคลแล้วแต่ว่าไม่พ้นจากไตรวัฏไปต้องอาศัยไตรวัฏเพราะยังไปนิพพานไม่ได้ต้องอาศัยกามภพรูปภพอยู่แต่ว่าอาศัยอยู่แต่เปลือกนอกข้างในล่อนจากเปลือกนอกเสียแล้วอย่างนั้นก็พอใช้ได้แต่ว่ายังไม่ถึงที่สุดต้องถึงที่สุดคือพระอรหัตตผลนั่นแหละจึงจะพ้นเด็ดขาดเป็นวิราคธาตุวิราคธรรมจริงๆหลุดได้จริงๆเช่นนี้อย่างนี้เอาตัวรอดได้อย่างนี้เมื่อรู้จักหลักความหลุดพ้นเช่นนี้แล้วก็ตั้งใจให้แน่วแน่ต้องมีความสำรวมเบื้องต้นที่ท่านได้ชี้แจงแสดงไว้ในอารมณ์ที่ไม่งามแล้วสำรวมระวังให้ดีรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารมีความเพียรมีศรัทธากล้าหาญไม่ย่อท้อนั่นแหละคงจะไปถึงที่สุดได้ทว่าย่อท้อเสียแล้วถึงที่สุดไม่ได้ง่ายให้เข้าใจหลักอันนี้หลักที่แสดงแล้วที่แสดงในทางขันห้าเป็นของหนักแล้วคิดสละขันห้านั่นได้ด้วยความสำรวมระมัดระวังนี้เป็นทางปริยัติเป็นลำดับไปจนเข้าถึงถอดกายเป็นชั้นๆออกไปแล้วจนกระทั่งถึงพระอรหัตถึงวิราคธาตุวิราคธรรมกายพระอรหัตหยาบพระอรหัตละเอียดนั้นในแนวนั้นเป็นทางปฏิบัติปฏิเวทก็เป็นชั้นๆเคยแสดงแล้วกายมนุษย์เมื่อปฏิบัติถูกส่วนเข้าแล้วเห็นกายมนุษย์ละเอียดนั่นเป็นนิโรธเป็นปฏิเวธรู้แจ้งแทงตลอดของกายมนุษย์เมื่อกายมนุษย์ละเอียดเข้าถึงกายทิพย์ก็เป็นปฏิเวธของกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์เมื่อเข้าถึงกายทิพย์ละเอียดก็เป็นปฏิเวธของกายทิพย์รู้จักกายทิพย์ละเอียดแล้วเมื่อกายทิพย์ละเอียดเข้าถึงกายรูปพรหมก็เป็นปฏิเวธของกายทิพย์ละเอียดกายรูปพรหมก็เข้าถึงกายรูปพรหมละเอียดก็เป็นปฏิเวธของกายรูปพรหมกายรูปพรหมละเอียดเข้าถึงกายอรูปพรหมก็เป็นปฏิเวธของกายรูปพรหมละเอียดกายอรูปพรหมหยาบเห็นกายอรูปพรหมละเอียดก็เป็นปฏิเวธของกายอรูปพรหมหยาบกายอรูปพรหมละเอียดเห็นกายธรรมก็เป็นปฏิเวธของกายอรูปพรหมละเอียดกายธรรมเห็นกายธรรมละเอียดก็เป็นปฏิเวธของกายธรรมหยาบกายธรรมละเอียดเห็นกายธรรมพระโสดาก็เป็นปฏิเวธของกายธรรมละเอียดกายธรรมพระโสดาเห็นกายธรรมพระโสดาละเอียดก็เป็นปฏิเวธของกายธรรมพระโสดาหยาบเมื่อกายธรรมของพระโสดาละเอียดเห็นกายธรรมของพระสกทาคาก็เป็นปฏิเวธของกายธรรมพระโสดาละเอียดกายธรรมพระสกทาคาเห็นกายธรรมละเอียดของพระสกทาคาเองก็เป็นปฏิเวธของกายธรรมพระสกทาคากายธรรมละเอียดของพระสกทาคาเห็นกายธรรมพระอนาคาหยาบก็เป็นปฏิเวธของกายธรรมพระสกทาคาละเอียดกายธรรมพระอนาคาเห็นกายธรรมละเอียดของพระอนาคาเองก็เป็นปฏิเวธของกายธรรมพระอนาคากายธรรมของพระอนาคาละเอียดเห็นกายธรรมของพระอรหันต์ก็เป็นปฏิเวธของกายธรรมพระอนาคาละเอียดกายธรรมของพระอรหัตยาหรืออรหัตตมรรคเข้าถึงกายธรรมพระอรหันต์ละเอียด
หรือพระอรหัตผลก็เป็นปฏิเวทของกายธรรมพระอรหัตนี่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเป็นมาลำดับอย่างนี้เมื่อรู้จักหลักดังนี้แล้วก็การเล่าเรียนในทางพุทธศาสนาการแสดงก็ดีการสดับตรับฟังก็ดีให้รู้จักทางปริยัติทางปฏิบัติทางปฏิเวทจึงจะเอาตัวรอดได้ถ้ารู้จักแต่เพียงทางปริยัติยังคล้องขัดอยู่ในทางปฏิบัติต้องให้เข้าถึงทางปฏิบัติยังคล้องขัดอยู่ในทางปฏิเวทให้เข้าถึงทางปฏิเวทนั่นแหละจึงจะเอาตัวรอดได้ด้วยประการดังนี้ที่ได้ชี้แจงแสดงมานี้ตามวาระพระบาลีคลี่ความเป็นสยามภาษาตามมัตยาธิบายพอสมควรแก่เวลาเอเตนะสัจวัชเชนะด้วยอำนาจความสัตย์ที่ได้อ้างธรรมปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนอวสานนี้สทาสดถีพวันตุเตขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายบรรดามาสโมสรในสถานที่นี้ทุกท่วนหน้าอาตมาภาพชี้แจงแสดงมาพอสมควรแก่เวลาสมมุติว่ายุติธรรมิกถาโดยอัตถนิยมความด้วยเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้